ครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคุณเห็นรูปแบบนี้ละคุณก็รู้เลยใช่ไหมว่าผมมาถึงผมหมายความว่าอย่างไรขอบคุณทุกคนด้วยนะครับหอบันทึกความมืดหรือ Dark Arcry ที่ในแพท 2.9 เนี่ยที่อัพมาล่าสุดเลยเนี่ยนะก็คือตัวเมวายคารี่เบสไซต์ที่มี Enhancement Core นะครับหรือว่าเอาภาษาไทยก็คอเสริมพลังนะครับไม่ใช่จุตินะเพราะว่าถ้าจุติก็จะเป็นแย่ซากุระนั่นเองนะยาเอะซากุระพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นครับว่าเอ้ามีเพิ่มมาอีกแล้วเหรอเนี่ยไอโหมดหัวร้อนอะไรเนี่ยนะครับเอ้าลืมแนะนำตัวเลยนะฮะเราจะแนะนำตัวทุกไฟล์ที่1เอ้ยทุกบอสตัวแรกของไฟล์นั้นๆ นะครับเห็นว่ามีอยู่4ไฟล์มีแฟ้มอยู่4แฟ้มนะครับส่วนคลิปหลังๆเราผมก็จะไม่แนะนำอะไรมากละเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะครับการที่จะเข้าโหมดนี้ได้ต้องมีเลเวลอย่างน้อย65นะครับแต่ว่าถ้าเป็นด่านลิต้าหรือด่านเมเนี่ยเขาเปิดที่เลเวลอะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันมาตอนที่เราเลเวลตันๆกันไปละก็ข้อมูลสไตรเกอร์นะครับถ้าเราผ่านครบ10ชั้นเราก็จะได้รับสไตรเกอร์อิสเอมเบลมมีเพียงผู้ที่ผ่านเข้าคืนอันมืดมนมืดมิดที่สุดเท่านั้นที่จะได้เห็นแสงตะวันของเช้าวันใหม่จุดประกายแสงสีม่วงในตัวเด็กสาวอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นการพิชิตครั้งใหม่ของเธออ่ะโอเคดูอีกข้อมูลสไตรเกอร์เงื่อนไขปลดล็อกอย่างถาวรเมื่อมีเลเวลถึง65ใช่ละข้อ2นะครับข้อมูลสไตรเกอร์สามารถเขค่าท้าทายได้วันละ1ครั้งต้องเขค่าเลยทีเดียวสามารถเข้าท้าทายได้วันละ1ครั้งกติกาเมื่อผ่านด่านครั้งแรกจะได้รับรางวัล2เมื่อผ่านนั้นทั้งหมดจะได้รับสไตรเกอร์เอ็มเบลมข้ออันนี้ข้อนี้สำคัญมากกัปตันจะสามารถใช้วาคารี่เบสไซต์ของตัวเองถ้าได้เท่านั้นก็แปลว่าด่านนี้มันจำกัดแค่วาคารี่เบสไซต์ตัวเดียวนั่นเองนะครับเทสลามั่นใจว่าสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของเธอนั้นพร้อมใช้งานจริงแล้วซึ่งก็จะเหมือนกับลิต้าไฟนะครับแต่อันนี้เราจะได้ใช้เมคนเขาจะเรียกอะไรเมเกาเมแมวควรเมซอยทีเมเอเมชุดแดงอะไรก็ว่าไปนะครับก็ตอนนี้มาที่ชั้น1นะครับชั้น1ก็มันจะไม่บอกอะไรเราเลยจนกว่าเราจะเข้าไปเล่นนะครับนี่คือความพิเศษของมันคือกูไม่บอกมึงต้องเข้าไปเล่นเองเราก็กดเตรียมพร้อมครับเห็นตรงสีแดงนี้ใช่ไหมทีมต้องมีวาคารี่เบสไซต์นะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนะฮะนี่เลยระบบคอเสริมพลังเนี่ยอันนี้ผมก็อาจจะเก็บไว้อธิบายคลิปอื่นแล้วกันนะเพราะถ้าเราอธิบายในนี้มันจะยาวไปนี่เราปิดระบบเราพูดคร่าวๆแล้วกันชุดจะเป็นนี่คือวาคารี่เบสไซต์นะครับในระดับ 2S อาวุธเติร์ดฟรีเคทเรริกส่วนสติ๊กมาก็จะเป็นริวโนทุเกะเซตนะครับก็คือพอพูดง่ายๆมันจะเป็นการรีเวิร์กสกิลนั่นเองนะครับก็พอเราสวิชเปิดปิดคอสามารถเปิดปิดได้นะครับพอเราเปิดปุ๊บสกิลเซตเก่าเนี่ยสูญเสียสกิลก็คือเปลี่ยนเซตสกิลนั่นเองนะครับจากเซตสกิลที่พุ่งไปฟันและแขนสั้นมากเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นพุ่งไปฟัน3ชึบกระเถิบ1ครั้งแล้วพุ่งไปฟัน3ชึบแล้วก็กระเถิบเข้าไปใกล้อีก1ครั้งอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยสุซาโนโอสกิลอะไรต่างๆเนี่ยถูกเปลี่ยนถูกแทนที่ด้วยชุดสกิลชุดใหม่นะครับก็จะกลายเป็นเมที่เราเห็นก็จะกลายเป็นเมคนใหม่นี่ไงแหละ2516แล้วถ้าเราอัพถึงระดับ3เนี่ยเราก็จะได้ชุดนี้มาด้วยนะฮะสไตรเกอร์ฟูมินาต้านั่นเองนะครับแต่เราก็สามารถใส่ชุดอื่นได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราปิดคออยู่เนี่ยเราจะใส่ชุดนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ชุดนี้ให้เข้ากับธีมหน่อยอ้าวในด่านแรกๆเนี่ยด่าน1ด่าน2เนี่ยด่าน1ด่านประมาณด่าน1ด่าน2เนี่ยเราใช้เบสไตล์ร่างแรกได้นะครับแต่ถ้าให้แนะนำผมก็แต่ด่านหลังๆคุณต้องเล่นตัวเปิดคอนะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆโอเค
โอเคเราพูดกันมาเยอะละนะครับกติกาในด่านมันเป็นอะไรอ่ะโอเคเราก็เข้าไปดูกันเลยนะครับเป้าหมายกำจัดศัตรูทั้งหมดหรือทำเขาไว้ถึง200ฮิตถ้าเกิดว่าเมเราตีแรงเนี่ยเราฆ่าศัตรูหมดเราก็ชนะนะครับด่านนี้มีเวลาให้เรา3นาทีเชื่อฟันความดีงามคือกระโดดนี่มีดากระจายไว้รักษาคอมโบนะครับแล้วขยับค่อยฟันมีต้านทานขัดจังหวะด้วยนี่มันเป็นเกาะจากเรือนี่ครับเข้าไปฟันขยับเข้าไปฟันเนี่ยแบบนี้เอากำจัดจะฆ่าทุกตัวหรือว่าทำคอมโบครบ200ถ้าเราทำคอมโบครบ200เราก็จะผ่านด่านนี้ทันทีนะครับถ้าคอมโบไม่หลุดโยโต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 ชัวจบแล้วชัวท่าแทงสนุกในตำนานจำนวนคอมโบสูงสุดก็คือถ้าเราพลาด200ถ้าเราพลาดคอมโบเนี่ยเราก็อาจจะต้องฆ่าให้หมดแทนแต่ด่าน1มันค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยก็ผมอาจจะแทรกรูปไว้นะครับว่าการอัพเนี่ยแต่มันเป็นสิ่งที่แพท 2.9 นำเสนอเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะพลาดหรือสไตรเกอร์ฟูมินาต้าพร้อมรบนะครับพร้อมบวกแล้วพร้อมรบพร้อมคูณเลยนะครับก็อันนี้มันเป็นขั้น4ละมันก็เลยแรงนะครับถ้าเกิดว่า1ดาวเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเอาตัวแรงค์ A ไปสู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาไอ้สิ่งนี้ด้วยแล้วก็ดูเงื่อนไขของมันด้วยนะอันนี้พอดีผมเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับในโปรแกรมจำลองพวก Android นะมันก็เลยถ้าเราจะขึ้น5ดาวเนี่ยเราต้องมีแกนพลังงานแฟตไดท์อะไรก็ไม่รู้นะฮะ50กว่าอันเลยอันนี้คือขึ้นระดับ5นะครับแล้วก็มีลูกมะนาวแกนหลอมเหลวนะครับผมแล้วก็เราต้องมีระดับ Double S แล้วก็มีเลเวลวาไคลี่70นะฮะเลเวลวาไคลี่นะไม่ใช่เลเวลกัปตันแต่เลเวลกัปตันก็ต้องเกินละไม่งั้นอัพไม่ถึง70หรอกนะครับเพิ่มว่าได้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันแต่ถ้าให้ผมอยากอธิบายเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกไว้แล้วกันโอเคก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะไว้เจอกันด่านต่อไปว่าคุณจะเจอกับอะไรนะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายวันดีฮะ